การเลยแต่วันที่13ก็เลยวันนี้เอาลูกมาคนโอเคที่บอกลุงไว้ว่าเขาความจำเขาไม่ดีคนเกี่ยวโอเคผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี่เอาของเราเลยเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะผ่านมือผมเนาะไม่ต้องบอกดิเขาสังเกตเขาแล้วกันนะครับโอเคเอาตัวเราครับครับก็นาทีนี้ช่วยคือต้นแขนคราวที่แล้วที่มาให้ลุงทำทีก็ดีขึ้นไปเยอะเลยครับแขนที่7ถามว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณน่าจะสัก 20% เหลือเนาะโอเคครับครับเปิดนั่งเต็มจัดที่นั่งให้เรียบร้อยคราวนี้คราวนี้เนี่ยบิดได้เจ็บนิดๆโอ้ไหมคราวที่แล้วที่มาเนี่ยโอ้โหบิดไม่ได้เลยบิดเจ็บมากจะถอนร่างไปไกลไอ้ก้ามตอนนี้โอเคไหมก้อนเนี่ยโอเคตอนนี้ที่แล้วมามันตัดทิ้งแล้วมันเจ็บนิดๆเข้ามานิดๆกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ 10% โอ้สบายมากจบข่าวไหมนิดนึงครับผมช่วยได้หนึ่งได้ไหมผมช่วยตรงนี้แล้วจ้าช่วยตัววอร์เรกใช่ไหมต้องลบโปรแกรมตัวนี้ลบชิปฝังแน่นอยู่ตรงนี้โอเคไหมก็ลุงบอกว่าคราวที่แล้วลุงบอกว่ามันกระแสไฟฟ้าสถิตแต่มีกระแสไฟฟ้าสถิตอยู่ที่ไว้ที่ว่าเมื่อกี้นี้ดูสิมีอีกไหมครับนิดนิดนึงกี่เปอร์เซ็นต์ราวๆ 10% น่าจะโอ้จุดหลักมันอยู่ที่การบิดแขนนี่โอเคบิดไม่ได้ตรงนี้ได้จะบิดอย่างนี้ได้ตรงนี้มันบิดได้ตอนเจ็บนิดๆไปคนแพ้เองตรงโอเคทั้ง90เนาะก็ผิดไม่ใช่น้อยเลยครับหัวที่หัวเข่าหัวเข่าอีกใช่ไหมครับหัวเข่าหัวเข่าด้วยนะครับหัวเข่าด้วยที่ผมเขียนมาหัวเข่าขากับสะโพกโทษครับขวาสะโพกด้วยตอนนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ค้างคาอยู่หัวเข่ายังมีนิดๆมีเนาะตรวจสังเกตนั่งให้สบายหายใจด้วยแล้วกันเหยียบหลังเท้าผมดีมากเล็กๆก็ร่างกายผมจะใช้ได้หมดมีการจะช่วยเหลือเล็กๆนะครับจะเก่งนะครับพลังเกี่ยวไว้เดี๋ยวขยับเองเลยครับผมขยับเองอิสระจะมีคำตอบเองโอเคอันนี้น่าจะวอรี่น่าไม่วอรี่ได้พยายามอย่าวอรี่เพราะผมเข้าใจดีครับครับเข้าใจดีเพราะว่ามันสะสมมาเยอะมากครับใช่ครับมันฝันแน่นมาแล้วเกิดจากไฟฟ้าสถิตเป็น 2-3 ปีพยายามดู YouTube ดูเฟซครับกันอย่าดูเพราะว่ามันต้อง follow up กันด้านนั้นไปองค์ความรู้ทั้งนั้นนี่นะครับรายละเอียดไม่เวลาคุยนั่งฟังที่บ้านเดี๋ยวผมจะจะพาลูกมาจะให้เขาเรียนเก่งให้ได้เฮ้ยอย่าไปบังคับครับนะอย่าไปบังคับไม่ใช่เรื่องดีนะครับThank you.
ไม่ได้ถามความต้องการให้เขาเรียนให้เขาเรียนถามความต้องการเขาเราสมเด็จเลยนะครับครับถามปัญหาคือเขาเรียนแล้วเกรดมันต่ำโอเคจบครับผมจะได้ชัดเจน